วงอาทิตย์ดังที่ฮู้กันว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์นึงที่สำคัญที่สุดในระบบสุริยะเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองมีอายุเกือบ 5,000 ล้านปีอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ150ล้านกิโลเมตรและยังมีนักดาราศาสตร์คนนึงให้คำคิดเห็นว่าดวงอาทิตย์มีรูปทางคล้ายคลึงกับหน่วยไข่ของระบบสุริยะด้วยเหตุนี้ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่กับหัวหน้าครอบครัวที่ดึงดูดดาวเคราะห์ทุกดวงและวัตถุในระบบสุริยะรวมทั้งโลกดวงอาทิตย์คือก้อนก๊าซขนาดมหึมาลอยในอากาศพื้นผิวของดวงอาทิตย์นี้ส่องแสงสว่างจ้ามีการระเบิดที่หุนแหงและแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาดวงอาทิตย์โครงสร้างของมันยังประกอบมี3ขั้นด้วยกันก็คือขั้นที่1จะเป็นขั้นกลางจะร้อนที่สุดร้อนถึง15ล้านองศาเซลเซียสและขั้นที่2จะเป็นขั้นแผ่รังสีความร้อนขั้นที่3จะขั้นพารังสีความร้อนและดวงอาทิตย์ยังประกอบมี10ธาตุมูลด้วยกันก็คือธาตุที่1จะเป็นมาดรวมอยู่ 0.0015%ธาตุที่2จะเป็นแมกนีเซียม 0.024% ธาตุที่3จะเป็นคาร์บอน 0.030% ธาตุที่4จะเป็นออกซิเจนรวมเอา 0.061% และธาตุที่5เป็นซิลิคอนรวมเอา 0.031% ธาตุที่6จะเป็นเหล็ก 0.037% ธาตุที่7จะเป็นนีออน 0.076%และธาตุต่อไปจะเป็นธาตุนีโตเซนรวมเอา 0.084% และธาตุที่หงลงมาหลายที่สุดจะเป็นเฮลิโอมเอารวมเอา 25% และธาตุที่หลายที่สุดก็คือฮีโดเซนรวมเอา 74%